Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชียร์พัฒอาชิรงาโรค,ครับสวัสดีครับผมตั้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับวันนี้ก็กลับมากับ Star stuff เหมือนเดิมนะครับตอนที่102แล้วครับครับมีอะไรเป็นพิเศษไหมตอนนี้ไม่มีครับกลับสู่สภาวะปกติเรียบร้อยครับ จริงจริงมันปกติมาตั้งแต่ตอนที่รอยแล้วนะครับนก็นึกคาดหวังว่ามันจะมีอะไรงไงเพราะว่าตอนที่รอยคุณก็เล่นไปเยอะอยู่ครับก็ไม่มีพอดูเขาก็คาดหวังครับก็ไม่มีครับก็ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศในช่วงประมาณนอคลโลอีกรอบหนึ่งครับคือมันมีที่มาที่ไปอะไรครับถึงได้อยากหยิบยกประเด็นนี้มาพูดอืมผมรู้สึกว่าเ อ๋อจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับตอนที่รอยนิดนึงแหละครับเพราะว่าตอนที่รอยคือเหมือนผมก็ไปรีวิวตอนเก่าๆเนาะว่าโอ้เราพูดถึงโครงการอาวกาศในแง่มุมไหนมาบ้างเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จรวจของม,มิสเตอร์น<ม>เรื่องเกี่ยวกับออคอมพิวเตอร์เรื่องเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าทีเนี้ยฮะคือเราก็อยากมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมว่าจริงๆร<ม>แล้วการสำรวจอวกาศในในช่วงที่มันเกิดมูนเรสขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นยังไงกันแน่ อ๋อเอาจริงๆอาจอาจะเกี่ยวข้องกับตอนที่99นิดนึงเพราะว่าตอนนี้99มันชื่อตอน Moon Race ครั้งใหม่เนาะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดเรายังไม่ได้เล่าภาพรวมของ Moon Race ครั้งเดิมครั้งแรกเลยอครับ,รบเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่คนชอบถามเนาะว่าทำไมการเมืองอวกาศถึงได้เกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาครับก็ยิ่งช่วงนี้การเมืองแอบมาร้อนแรงด้วยแล้วก็เหมือนมันก็มีกระแส ระดับหนึ่งว่าเออเราควรจะแยกการเมืองกับวิทยาศาสตร์ออกจากกันไหมหรือจริงๆแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไงบ้างซึ่งตอนนี้ก็น่าจะพิสูจน์ได้ชัดมากๆว่าทําไมแบบมันถึงเกี่ยวข้องกันแบบแยกออกจากกันไม่ได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน่าจะเป็นตัวพิสูจได้ด้วยจากไอ้ตอนที่99ที่ผมบอกว่าการเมืองอวกาศกับเรื่องราวของการสำรวจอวกาศเนี่ยมันเหมือนเป็นไทม์ไลน์ที่คู่ขนานกันแล้วมันก็มีเรื่องยิบยิบย่อยๆเกิดขึ้นที่มันประสานกันซับซ้อนอะไรประมาณนี้ครับครับ มาเข้าเรื่องกันเลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นที่กำลังเรียกได้ว่าเป็นเจ้าโลกจากการเ,าเป็นหนึ่งในสองมหาอำนาจที่ชนะสงครามโลกเนาะรเราอาจจะไม่ได้พูดถึงในยุโรปเท่าไหร่เพราะว่าในยุโรปตอนนั้นก็ยับเยินกันไปตามๆกันเรียกได้ว่าประเทศที่มีขึ้นมามีเป็นขึ้นแบบ มีบทบาทมีทบาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตเนาะซึ่งหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองะครับมันก็หนึงใช่ก็คือทั้งสองชาติจริงๆเป็นพันธมิตรกันที่ช่วยกันรบชนะฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่สองแต่แน่นอนอะว่ายามเขาเรียกว่าอะไรวะยามศึกเราเราเรารบเรารบยามสงบเราก็รบกันเองครับก็อะไรประมาณนั้นคือมันก็ทําให้ประเด็นหนึ่งของ อุดมการมันมันโผล่ขึ้นมาแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าออตอนที่ตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกาก็เป็นเหมือนพยายามโปราาประชาธิปไตยเนาะก็แบบอย่างน้อยก็แบบในในสิ่งนี้เราเสื่อออกมาครับส่วนฝั่งสหภาพโซเวียตก็ก็แบบเป็นคอมมิวนิสต์ชัดเจนมากแต่ทุกอย่างนี้มันถูกเบลอไปในสงครามโลกครั้งที่สองว่าโอเคเรามาช่วยกันก่อนแบบมาตีเยอรมันก่อนเรา hmm. เราเราเรา,เราไม่โอเคกับไฟ อักษะประมาณนี้แต่พอสงครามโลกครั้งที่2มันสงบมันก็เริ่มเห็นความแตกต่างชัดเจนแล้วก็ยิ่งมันมีนิวเคลียร์เทชันเกิดขึ้นมาด้วยระดับหนึ่งย้อนกลับไปตอนโอเบนแฮมเมอร์เนาะก็มันก็เริ่มทําให้ความตึงเครียดรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าเหมือนแน่นอนว่าถ้าประเทศหนึ่งเกิดใช้ระเบิดขึ้นมาก่อนเนี่ยครับเกิดใช้ระเบิดนิวเคลียร์แน่นอนว่าอีกประเทศหนึ่งอ่ะจะรู้ก่อนที่ระเบิดมันจะถึงแล้วมันจะยิงกลับแน่นอนเพราะฉะนั้นคือโลกจะถึงการล่มสลายก็เลยไม่มีใครสามารถเอานิวเคลียร์มาใช้ได้ซึ่ง มันก็เลยนําไปสู่สงครามตัวแทนก็คือเป็น proxy war <ừ> ก็สงครามในเวียดนามสงครามรในเกาหลีประมาณนี้เพรามันก็เลยกลายเป็นคอวอง่ยฮะว่ามันเป็นสงครามที่มันไม่ได้ลบกันด้วยระเบิดนิวเคลียร์แต่ลบกันด้วยแบบการเมืองแล้วก็ proxy war ซึ่งรจริงๆมันก็มันก็ยังร้อนอยู่แหละเพราะแบบมันก็ใช้ปืนใช้ระเบิดเหมือนเดิมใช่แต่ว่าในอเมริกาเองไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแทบไม่ได้มีการไปออกรบแบบ ตรงตรงยิ่งใหญ่เหมือนกับในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองเลยว่าต้องไปกันเป็นกองเรืออะไรเงี้ยนะใกล้เคียงสุดน่าจะเป็นเรื่องการรบในเวียดนามครับถ้าใครคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไหนที่ดู Forest g กรัอ่าก็คือช่วงที่ Forest g u m ัเนี่ยไปรบในเวียดนามเนาะและในยุคนั้นก็จะมีมูฟเมนต์ต่างๆที่มาประท้วงกันมีพวกฮิปปี้ที่แบบว่าต่อต้านการส่งคนไปเวียดนามในยุคนั้นอืมเออ ก่อนที่จะเข้าไปถึงแบบเรื่องของการสำรวจอวกาศตรงๆอะฮะอยากถามคุณผู้ฟังก่อนว่าในสิ่งที่คุณผู้ฟังจําได้จากการไปลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนที่คนที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ติดตามอาวกาศมากเนาะก็อาจจะจำได้ว่าปี1969มีนิวอัลสตรองแล้วก็ ใครก็มีอีกสองคนไป uh huh. อยู่ที่ดวงจันทร์อพอลโล1 1เนาะใครที่จำขึ้นมาได้มากขึ้นมานิดหน่อยก็อาจจะบอกว่า mm hmm. เออปี1960ก่ากว่าๆจอเอฟเคนดี Kennedy, ประกาศว่าจะไปดวงจันทร์10 uh huh. ปีหลังจากนั้นก็เกือบ10ปีหลังจากนั้นก็เกิดอพอลโล11ขึ้นมาใคร uh huh. ที่จำได้มากกว่านั้นอีกก็อาจจะมีรายละเอียดตามๆกันแต่ว่า mm hmm. สิ่งที่ผมอยากมาพรูฟเดอะพอยต์ตอนนี้ฮะคือผมแอบรู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่แบบมันเกิดขึ้นมาแล้วอะ,อะว่าในประวัติศาสตร์จริงๆตอนนั้นนะครับมันมันมันไม่ได้มีแบบเส้นเรื่องที่เป็นแบบโครงเนทีชัดเจนแบบนั้นคือเขาไม่ได้คิดมาเหมือนกับว่าคือเหมือนที่ปั๊บกำลังพยายามจะสื่อก็คือที่แคเนดีประกาศว่าจะไปดวงจันทร์อะเคเนดีมไม่ได้เห็นภาพนิวอัลสตองไปปักธงและนิวอัลสตองเองก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพว่าหลังจากนั้นจะมีโครงการอพอลโลต่อมาอีกถึงห้าโครงการหรือแม้กระทั่ง การที่สหรัฐอเมริกากับโซเวียตเหมือนบอกว่าจะรบกันด้านอาวกาศอะครับจริงๆคือมันก็อาจจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นมาหลังจากหลังจากตอนนั้นแล้วก็ได้ว่าโอเคการที่อเมริกาไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้ก่อนมันไม่ได้แปลว่าอเมริกาชนะจริงๆเพราะว่าเหมือนมันก็ไม่ได้มีการตกลงกันเมื่อสิบปี ừ, ก่อนหน้านั้นครับไม่ได้มีกรรมการนะรว่าใครแพ้ใครชนะมันขึ้นอยู่กับว่าใครสร้างเนื้อที่ใช่ครับก็เมื่อกี้เราปูปู ปูความก่อนช่วงยุคอวกาศไปแล้วเนาะว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2จบลงเกิดสงครามเย็นทีนี้ฮะถ้ามาเล่าก็คือมันคือไทม์สกิปต่อจากช่วงประมาณสงครามโลกครั้งนี้2ประมาณ10กว่าปีได้ช่วงนั้นเนี่ยครับเป็นช่วงที่สงครามเย็นกําลังเริ่มก่อตัวเลยว่าเออทั้ง2ฝ่ายก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมากมากขึ้นเพราะว่า เพราะมันก็เหมือนเป็นเทรนด์ในช่วงนั้นเหมือนกันนะคบว่าพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองคนเริ่มเห็นแหล้ว,ว่าวิทยาศาสตร์แบบสําคัญมันสามารถเอาไปใช้ได้ด้านการเมืองได้เยอะสามารถเอาไปใช้ด้านการอาหารได้เยอะแล้วก็มันก็เลยเกิดการพัฒนาในหลากหลายสายขึ้นมาฮะทั้งสองประเทศก็พัฒนานู่นนี่นั่นกันไปเไรื่อยๆทีเนี้ยครับช่วงประมาณปี1950ปลายๆมันเริ่มมีเทรนด์ด้านการสำรวจอวกาศขึ้นมาจากการที่มันมีมันมี ปี geopolitical อะไรประมาณนี้ค่ะที่บอกว่าทั้งโลกจะมาสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการทําการการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ Geo ก็คือภูมิศาสตร์กันแล้วก็ปี1น5 7โซเวียตก็ส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นไปได้ก็คือสปุตนิกสปุนิกหนึ่งทีเนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือประมาณปี1959-1960อก่ะครับก็เป็นช่วงที่มันเริ่มมีการส่งดาวเทียมดวงแรกส่งมนุษย์คนแรกขึ้นไปเนาะแล้วก็ ตอนนั้นนะครับถ้าลองดูเทรนในการเมืองสหรัฐมันคือช่วงที่จอเอกเฟนเดดีกำลังจะขึ้นมาเป็นรประธานาธิบดีครับประธานาธิบดีคนก่อนหนะ้าจอเอกเฟนเดดีอะครับคือดีไวดีไอเซนฮาวเวอร์ก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างโปรว่าเออเราอย่าไปสร้างอาวุธเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าเขาเคยเป็นนายพลมาก่อนแบบเป็นตำแหน่งสูงสุดของกองทัพสหรัฐ <iPhone. S 1> นะครับก็แต่ขณะดเดียวกันเขาเป็นคนที่ อ๋อจริงผมชอบมากตอนที่เขาพูดถึงเรื่องว่า Military Industrial Complex ขึ้นมาว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่อะไรประมาณ uh huh. นี้ครับแล้วก็สนับสนุนการที่เออเราไม่ต้องพยายามไปพัฒนาอาวุธมากขนาดนั้นก็ได้ทีเนี้ยครับ,ค,รบคือ,อคือ,คอพี่พี่ขอปไปฟังนิดนึงว่าหลายคนอาจจะงงว่าอยู่ดีดีอเมริกามาบ้าพัฒนาอาวุธคืออะไรจริงๆแล้วมันเกิดจากนโยบายในช่วงที่มันเป็น g r e a t Depression ะ่ะที่สหรัฐพยายามจะไปลงทุนในโครงการใหญ่ๆอะ่ะ เช่นการสร้างเขื่อนฮูเวอร์หรือว่าการสร้างอินฟราสตรักเจอร์อะไรต่างๆซึ่งการทําเรือรบการทําเรือดำน้าอะไรอ่ะมันมาเกิดขึ้นในช่วงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะคนอเมริกามันเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจอเออแล้วแบบว่าเงินมันไม่มันมันมีการไหลเวียนคือเงินมันฝืดเขาก็เลยเหมือนกับมีการออกโครงการรัฐมามันก็เลยมาประจวบเหมาะพอดีอ่ะว่าตอนนั้นอเมริกาเข้าสู่สงครามโลก ครั้งที่หนึ่งที่เอาเงินไปช่วยช่วยฝั่งยุโรปแล้วก็ครัคร้งที่สองที่มีกองเรือรบใหญ่โตไปแบบว่าไล่ถล่มได้ทางแปซิฟิกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลว,ว่าทําไมอเมริกาอยู่ดีๆที่แบบก่อนหน้านั้นเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาการพัฒนาอะไรขึ้นแ้วก็บ่าพี่น้องตระกูลไรก็จะแบบว่า ทำเครื่องบินไปเฮนรี่ฟอร์ดก็ทํารถไปล็อ er กเกอร์เฟลเลอร์เฮียแกก็ขุดน้ำมันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมกาเหมือนก็เอาเงินทุกอย่างเอาทรัพยากรทุกอย่างอะ่ะกลับมากองอยู่ที่รัฐซึ่งมันก็คือเอามากองอยู่ที่การทําสงครามครับอืมก็ประมาณนั้นฮะแต่ว่า อย่างที่เล่าให้ฟังเลยเหมือนพอหลังจากช่วงยุคที่เงินถูกเอาไปกองกับสงครามปรากฏว่ามันก็เริ่มมีกระแสกลับตีกลับเหมือนกันว่าอโอเคอคุณเอาเงินไปกองกับการอาหารเยอะเกินไปแล้วซึ่งซึ่งไอเซนทาวในฐานะที่เป็นประธานอธนิดีตอนนั้นเขาก็เป็นคนที่สนับสนุนว่าเออลดการทําด้านการทหารบ้างก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าในแคมเปญปี1960ของประธานอธิดีจอห์นเอฟเคนเนดีก่อนที่ ตอนตอนลงสมัครเลือกตั้งแห่งแข่งอะครับก็คือเขาก็เอาประเด็นนี้นี่แหละมาโจมตีไอเซนฮาวไอเซนฮาวอยู่ริพับบิกันเคนเนดีอยู่เดโมแครตเนาะก็เคนเนดีตอนนั้นเนี่ยครับก็โจมตีว่านโยบายหรือแนวคิดของไอเซนฮาวเนี่ยครับเป็นการทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามีไซแกล์ขึ้นมาประมาณว่าเนี่ยสหภาพโซเวียตเขาทํามิซล์ไปได้ไกลถึงไหนแล้วทําไมสหรัฐาอเมริกาถึงยังไม่ไม่ไปไหนเลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่ง เหมือนมันก็ยิ่งเป็นกระแสขึ้นมาจากการประเมินของ CIA ตอนนั้นที่เขาเหมือนกับว่าไปถ่ายภาพแล้วเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยสภาพโซเวียตเหมือนมีมิซาเยอะเลยใช่แล้วก็ประเมินตัวเลขเกินจริงซึ่งซึ่งซึ่งในภายหลังก็ก็รู้นะครับว่ามันเกินจริงเพราะแบบเขาก็ไปมองเมินใหม่แล้วก็เอ้าตัวเลขมันเกินจริงนี่หว่าแต่ว่าคนในตอนนั้นนะครับก็เหมือนก็ค่อนข้างเชื่อไปแล้วแหละว่าโซเวียตมันเกินมีซานเกิดมีซแคปขึ้นมาจริงๆสหสภาพโซเวียตกาลังพัฒนาอาวุธได้เพราะฉะนั้นนเนี้ยครับ จอห์นอฟเคนเนดีเขาก็เลยเล่นประเด็นนี so anyway, be way, er mm ้ไปเรื่อยๆว่าเออเราต้องสนับสนุนการทำมิไซน์สนับสนุนการทำเทคโนโลยีด้านเกี่ยวกับอวกาศมากขึ้นแล้วก็เนี่ยเห็นไหมแบบสหภาพโซเวียตก็ปล่อยดาวเทียมขึ้นไปได้ก่อนเอออะไรประมาณนี้มันก็มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาฮะสรุปแล้วการเลือกตั้งของเคนเนดีในตอนนั้นนะครับเขาก็ชนะคู่แข่งจากฝั่งริพับบลิกันก็คือริชาร์ดอิกสันไปได้ด้วยเส้นคะแนนนำแคบๆเป่ครับประมาณแสนคะแนนเพะ เอ่อถ้าพูดตามคอนเทกต์ของการเมืองจริงๆก็มันก็อาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นาะเพราะแบบมันเป็นอิเล็กทรอนิส์โหวตอะไรเงี้ยมันดูตามเขตแต่ว่าถ้าเอาตัวเลขดิบๆมาจริงๆมันก็แสนกว่าคะแนนมันก็น่าจะบอกได้แล้วแหละว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นมันก็คนก็ยังลังเลอยู่ระดับหนึ่งทีเนี้ยฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือแคเนดี Kennedy เขาโหระหว่างการแคมเปญเลือกตั้งเนี้ยเขาขายไปเยอะมากว่าเออเราต้องพัฒนางานด้าน การอาหารซึ่งมันก็นำมาสู่งานด้านอวกาศแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วเคนเนดีทําตามสัญญาหรือว่ารู้เรื่องที่เขาพูดจริงๆหรือเปล่าคําตอบของนักประวัติศาสตร์ก็คือไม่น่าฮะเพราะว่าในช่วงประมาณเอ่อมีนักเขียนชาวสาหรัฐเขาเขียนเอาไว้ว่าในช่วงประมาณร้อยวันแรกของการรับตําแหน่งเนี่ยครับเคนเนดีเขาปัญหาด้านอวกาศเนี่ยเป็นปัญหาที่เคนเนดีเขาแบบแทบ เข้าใจหน่อยที่สุดเลยก็คือเหมือนเหมือนเหมือนพูดได้ค่ะว่าเออมันเป็นเรื่องที่เอาไว้โปรโมทเป็นหลักที่เนี้ยคือต้องต้องต้องบอกว่าเคนเนดีเนี่ยเป็นคนที่มาจากแบบสายเลือดการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออคือคือที่บ้านก็เป็นนักการเมืองรียนการเมืองมาตั้งใจจะมาเป็นประธานาธิบดีไต่เต้าขึ้นมาครับตระกูลเคนเนดีเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลด้านการเมืองของสหรัฐมานานแล้วเนาะก็ทีเนี้ยค่ะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากเล่มเล่มนี้เลย <laughs> เป็นหนังสือที่ชีพิสเทรียนของนาซาครับเป็นคนเขียนฮะ่ะ <laughs> ชื่อพอลโลเลกาซี <laughs> เขาเหมือนพูดไว้ในหนังสือเลยนะครับว่าเหมือนการที่เคเนดีรันแคมปันแคมเปญด้านเกี่ยวกับอวกาศนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเคเนดีใส่ใจด้านอวกาศขนาดนั้นครับซึ่งซึ่งซึ่งมันก็พูดเป็นเนื้อหาโดยในได้ครับว่าเอออย่างที่พี่เติ้ลพูดเลยมันเป็นแบบเหมือนแคมเปญด้านการเมืองเป็นหลักใช่ครับทีเนี้ย ช่วงประมาณหนึ่งวิก่อนที่เคเนเนดีจะรับตําแหน่งเนี่ยครับก็คืออ่าเคนเนดีได้รับเลือกตั้งแล้วแต่ว่ามันต้องมีการแบบรับตําแหน่งก่อนเนาะถึงจะแบบเป็นวิธีทางการเขาก็ได้เรียกรวมตัวที่ปรึกษาด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านเกี่ยวกับอวกาศนี่แหละรครับว่าเอองานด้านอวกาศมันจะเป็นยังไงได้บ้างซึ่งถ้าเท่าความในตอนนั้นก่อนเนี่ยการไปอวกาศมันแทบจะเป็นปริศนาของมนุษย์เลยเอาเอาวางไว้ก็ได้ฮะปุ๊บโอเคก็ งานด้านปีศางานด้านอาวกาศอะครับมันแทบจะยังเป็นปริศนาของมนุษย์เลยอะว่ามนุษย์ไม่เคยเคยเดินทางขึ้นไปอวกาศด้วยซ้ําเคยส่งแค่ดาวเทียมขึ้นไปคเคยส่งแค่สัตว์ขึ้นไปนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความกังวลแน่ๆว่าการส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศมันจะเป็นยังไงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับที่เขามีการเรียกรวมตัวเฉพาะกิจของออผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับอวกาศและวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการเน้นย้ำอะครับผู้เชี่ยวชาญก็เน้นย้ำว่าเอองานด้านวิทยาศาสตร์ งานด้านการสำรวจอวกาศเนี่ยมีความสำคัญนะแล้วมันก็น่าจะสร้างประโยชน์ได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังกังวลกันอยู่ว่าเออมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือว่าแบบมันมันจะปลอดภัยสำหรับมนุษย์จริงหรือเปล่าประมาณนั้นฮะแล้วก็ทีนี้จำได้ไหมฮะที่ช่วงต้นเนี่ยผมบอกว่าเหมือนใครเป็นคนกำหนดว่า space race ในช่วงนั้นเนี่ยออถ้าไปลงจอดดวงจันทร์ก่อนจะชนะหรือว่าจริงๆ,งๆแล้วเนี่ยการแข่งขันมันเริ่มขึ้นตอนไหนออความน่าสนใจคือหลังจากที่เคเนดีรับตำแหน่ง แป๊บหนึ่งเนี่ยครับเขาติดต่อไปหาคุดชอฟคุดชอฟคือผู้นําสูงสุดของโซเวียตเนาะว่าเออมาทําโครงการอาวากาศด้วยกันไหมคือคือคือผมรู้สึกว่าสําหรับผมเนี่ยไอการติดต่อจากเฮนเดดีถึงคูชอฟตอนนั้นเนี่ยมันมันมันทำให้ผมเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศไประดับนึงเลยว่าเออเหมือนทุกอย่างที่เราได้ยินมาครับว่าเออสาภาพโซเวียตแข่งกับสหรัฐอเมริกา แล้วเหมือนไปดวงจันทร์ก่อนสหรัฐอเมริกาก็เลยชนะจริงๆแล้วมันภาพของภาพของ Space r a รสมันมันน่าจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นมาในภายหลังเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังติดต่อกันอยู่เลยอะว่าเออเราไปทําโครงการอาวกาศด้วยกันได้ไหมใช่อืมซึ่งเอ่อแต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะถึงแม้จะพูดแบบนั้นอนะมันมันก็มันก็มีคนวิเคราะห์ในมุมกลับเหมือนกันว่าเออมันอาจจะเป็นการติดต่อเพื่อบลัฟมากกว่าประมาณว่าถ้าสหภาพโซเวียตเนี่ยออยอมร่วมมือก็คือ เเคนเนดีก็จะเป็นเหมือนได้ภาพลักษณะว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมทาให้แบบสาภาพโซเวียตกับสหรัฐมาประสานร่วมกันได้ก็อาจจะเหมือนกับเป็นการเร่งปฏิกิยาของอพอลโลโซยุซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทางฝั่งโซเวียตหรือทางฝั่งอเมริกาอาจจะคิดลึกๆในใจอยู่ดีว่าภาพของนักบินอวกาศสหรัฐกับนักบินอวกาศโซเวียตมาจับมือกันมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่ดีใช่แต่ว่าแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีภาพที่แบบว่า เอาหมามาแลกกันอะโซเวียตก็ส่งหมามาให้หมาที่ไปอวกาศมาที่เราคุยกันไปในเรื่องของการส่งสัตว์ไปในอวกาศเนาะแต่ว่าในมุมกลับกันนะฮะเมื่อกี้คือถ้าสภาพโซเวียตยอมรับก็จะเกิดภาพแบบอพอลโลโซยูสเนาะแต่ถ้าสภาพโซเวียตปฏิเสธอะครับมันก็จะทําให้เห็นว่าเออเหมือนสหรัฐอเมริกาก็พยายามแล้วนะสภาพโซเวียตเป็นคนปฏิเสธเองอืมเราก็แบบมันก็อาจจะอาจจะเอาไปโจมตีได้ครับว่าสภาพโซเวียต จะโมโนโพลายส์ากาศหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกับเป็นการปฏิเสธกูดวิวของสารัอเมกาหรือเปล่าเนี่ยเห็นมแบบมันเป็นเกมการเมืองมากเลยอะทําไมเอาตอนที่พี่จะพูดในตอนต่อไปมาพูดก่อนวะแต่ว่าโอเคก็ก็ทีเซอร์ทีเซอร์ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงทีเนี้ยฮะอันนี้คือประมาณปี1960เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นสำคัญในปี1961เนี่ยครับคือการที่ยูริกากรินขึ้นไปเป็นนักบินคนแรกของโลก นักบินอวกาศคนแรกของโลกที่ขึ้นไปสู่วงโคจรได้สาเร็จก็เคิดว่าเคเนดีทํำยังไงครับขายด้านอวกาศมาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ต้องขายใหญ่กว่าเดิมเออก็เอเอเราไม่มีตัวเลือกอเราเราต้องทําโครงการอวกาศจริงๆแล้วสิอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์ขึ้นมาต่อก็คือเคเนดี Kennedy เขาก็แสดงความกังวลใจขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าโซเวียตไปอวกาศได้แล้วมันจะส่งภาพลักษ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอเมริกายังไงบ้างเขาก็เลยเรียกรวมตัวเฉพาะกิ่นนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกครับว่าเออถ้าเราจะทําโครงการอวกาศเนี่ยมันมันมันน่าจะไปในเวไหนที่ทําให้ชนะโซเวียตได้แล้วก็มันจะมีคอมเมนต์ไปได้ยังไงใช้งบยังไงบ้างครับซึ่งก็เลยเกิดคอมเมนต์ไม่ได้ของการทําโครงการดวงจันทร์ขึ้นมาก็คือส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์แต่ว่าการทําโครงการที่ใหญ่ขนาดน,นี้นะครับมันก็แน่นอนว่ามันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายมหาศาลมากๆ,ๆแนๆ่ซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยครับเขาประมาณการไว้ที่ประมาณ2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันเยอะมากๆแล้วก็การใช้งบเยอะขนาดนี้เพื่อแบบงานด้านนี้ครับแน่นอนว่ามันส่งผลตีกลับจากภาคประชาชนแน่นอนว่าเออประชาชนก็อาจจะไม่ชอบที่เนี่ยเขาใช้งบเยอะขนาดนี้เพื่อเพื่อส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ทำไมอะไรประมาณนี้เอ่อตอนนั้นเคนเนดีก็เลยพักพักกนนารนตัดสินใจไว้ก่อนฮะว่าอเออเรายังไม่ทำแล้วกันประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่หลายคนวิเคราะห์ว่ามันเป็นจุดที่ทําให้เคนเนดีแบบ มาคิดจริงๆแล้วอะว่า,วามันต้องทํางานด้านอวกาศอะครับมันไม่ใช่การไปสู่วงโคจรของยูริกากรินแต่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณเจ็ดวันหลังจากนั้นคือการที่สหรัฐอเมริกาแพ้ในการบุกที่อ่าวหมูมก็คือ Bay of Pi g ิกอินเวชหรือการบุกอ่าวหมูเนี่ยครับมันเป็นสงครามระหว่างอเมริกากับคิวบาคิวบาเหมือนเป็นตัวแทนของสภาพโซเวียตเนาะก็คือแบบอยู่ในฝั่งคอมมิวนิสต์เหมือนกันทีนี้ครับการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถบุกที่อ่าวหมูได้สําเร็จเนี่ยมัน ม,มันสั่นคลอนภาพด้านการทหารของสหรัฐไประดับหนึ่งเลยอะว่าเคเนดีในฐานะที่เออก็โปรโมทไปด้วยว่าเออเราควรจะส่งเสริมด้านการทหารมากกว่านี้เป็นสิ่งที่โจมตีเซนทาร์อยด้วยเรา,า,ารใช่ในขณะเดียวกันในหนึ่งวีก่อนหน้าโซเวียตก็เพิ่งส่งส่งมนุษย์ไปดวงไปวงโคจรได้สําเร็จอะมันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เคเนดีเขาเขาเหมือนต้องตัดสินใจแล้วอว่าเออเราจะเราจะเราจะ,เราจะไปต่อครับ การไปดวงจันทร์จริงๆ mm hmm. มันก็เลยเป็นหลายคนก็เลยวิเคราะห์ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเริ่มเป็นสาสร์ตั้งต้นของการไปเหยียบดวงจันทร์ของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นเคนเนดีก็เลยไปประกาศกับสภาว่าเราจะไปดวงจันทร์ครับ I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. ครับก็คืออันนั้นคือประมาณปี1961เนาะตอนนั้นคือเหมือนเวลาคนพูดถึงจุดสําคัญของเคนเนดีเนี่ยครับเขาจะชอบพูดถึง speech ปี1962ที่หมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย Rice ที่เคนเนดีเขาไปบอกว่า We choose to go to the moon and they may well ask why climb the highest mountain why 35 years ago fly the Atlantic why does Rice play Texas We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. ครับก็อันน really ั้นอ่ะมันเป็นสปีชที่มันดังที่สุดของเคนเนดีเนาะแต่ว่ามันเหมือนเป็นสปีชที่พูดขึ้นมาแบบ เหมือนเพื่อปลุกขวัญกาลังใจเพื่อเพื่อแบบเพื่อแบบพูดเฉยๆค่ะแต่ไม่ได้แบบมีนัยยะสัง่<อ>งกรทางประสา์ <laughs> อะไรเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เคนเนดีเขาประกาศเรื่องจะไปดวงจันทร์ทางแรกอะครับมันเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาค,คมปีพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดที่เคนเนดีเขาต้องถแถลงต่อรัฐสภา,า,หาเหมือนมันคืองานจอยเซชั่นออฟคอนเกรสครับคืองานประชุมร่วมของสภาคอนเกรสแล้วเคเนดีก็เป็นประธานนี้ เป็นประธานาธิบดีเนาะก็ต้องถแถลงเขาก็ไปพูดว่าเนี่ยเราต้องส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ซึ่งมันเป็นการประกาศต่อสาธารณชนครั้งแรกอย่างจริงจังว่าเออเราจะทาําภารกิจไปดวงจันทร์กันจริงๆเราก็จะทําภายในเดแคดนี้ก็คือภายในภายในกรอบทศวรรษเนี่ยครับ,รบก็คือภายในปีพันเร้บโครงสร้างของสปีชเนี่ยจะคล้ายๆกับที่พูดที่ไรซ์เลยครับแต่ ก็จะแบบมีพาร์ทปลุกขวัญกาลังใจน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าจะเน้นไปว่าทําไมเราต้องทําเพราะแบบมันต้องหาแรงสนับสนุนจากนักการเมืองเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนจะต้องแบบใช้โลจิกมากขึ้นมานิดหน่อยอะไรประมาณนี้เหมือนเราสองคนกําลังทําให้สปีชที่น่าจะเป็นสปีชที่มีความสําคัญในวงการอวกาศมากที่สุดอันนึงเนี่ยดูกลายเป็นแบบไปออกเอาอ f n o น h ว r e แบบนึกอะไรไม่ออกอ่ะกูพูดอันนี้แล้วกันครับอืมก็ นั่นแหละครับก็หลังจากปีพันเกยเคนเนดีแหลงต่อ,อสภาเนาะพันเก้าร้อยหลสิบสองแกับไรซ์ในปีถัดมาเคนเนดี Kennedy ก็โดนลอกสังหารใช่ก็แอบน่าเสียดายนิดน,นึงทำให้เคนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อซึ่งก็มีหลายคนวิเคราะห์เหมือนกันนะฮะว่าถ้าเคนเนดีอยู่ต่อเขาอาจจะแบบระง,งับโครงการไว้ก็ได้แบบ,บมันเยอะเกินไปแล้วอะไรก็มา สวยประธานาธิบดีคนต่อไปก็คือลินดอนบีจอร์สันอ่าจอร์สันก่อนใช่ซึ่งเป็นโชคเข้าข้างของนาซานิดหนึ่งฮะก็คือพ่วงหน่วยการนาซาตอนนั้นเนี่ยครับคือชื่อเจมส์อีเว็บถ้าชื่อคุณคุณคือเป็นเป็นที่มาของเจมส์เดียวกับเจมส์เว็บใช่ที่มาของเออเเจมส์เว็บเทเลสโคปนี่แหละก็เขาเป็นเพื่อนกับลินนอนบีจอนสันฮะก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกับประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นคือตอนนั้นเนี่ย ที่โครงการอวกาศมันกําลังเริ่มพัฒน,นาขึ้นมาแล้วแบบ,คบเคนเนดีประกาศแล้วนาซาก็กำลังเริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาโปรเจกต์เมคิรีเริ่มพัฒน,นาโปรเจกต์เจมิน,นายตอนนั้นเนี่ยงบม,มันก็เริ่มบานเริ่มบานเริ่มบานแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันงบบาน ประชาชนไม่พอใจแน่แเหมือนจินตนาการว่าประเทศไทยเอาเงบไปลงกับเรือดำน้ําอะไรเงี้ยฮ่ะเรื่อยๆแล้วไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะไรที่มัน<ช>ต้องได้ขนาดนั้นใช่เพราะฉะนั้นก็คือประชาชนก็แน่นอนว่าอยากตัดงบมากๆค,คือในตอนนั้นเนี่ยมันมีการเซอร์เว์ขึ้นมาว่าประชาชนรู้สึกไม่พอใจกับการใช้งบโครงการไหนหรืออยากตัดงบโครงการไหนมาก<ช>ที่สุด<ช>ซึ่งลูกโพนี่ครับงานสำรวจอวกาศเป็นอ,อันดับแรกๆที่ประชาชนจะบอกว่าอยากตัดงบมากที่สุด ในตอนนั้นเนี่ยครับแน่นอนว่าพอประชาชนกดดันมาแบบนี้นักการเมืองก็เหมือนต้องรับเสียงจากประชาชนเนาะเราก็แบบมากดดันนาซ่ามากดดันสภาต่อว่าเออเราควรตัดงบโครงการนี้ได้แล้วตัดงบโครงการไปดวงจันทร์ได้แล้วแต่โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยครับเหมือนเจมส์เวฟที่เป็นผู้อำนวยการนาซาเขาดันเป็นเพื่อนกับลิงนอนบีจอห์นสันแล้วก็เป็นเพื่อนกับผู้นําระดับสูงของสหรัฐหลายคนทั้งสสสวเขาก็เลยแบบเหมือนต้องไปล็อบบี้เรื่อยๆอะครับว่าเออเนี่ย โบดให้งบผ่านต่อเทนะอะไรอย่างนี้มันสําคัญมันสําคัญมันสําคัญครับแล้วก็มันก็เลยอยู่รอดมาจนถึงปีพันเก้าร้อหสิบเก้าได้ฮะก็คือจนกระทั่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ได้สาเร็จแล้วก็ต้องพูดว่าสาหรัฐไปดวงจันทร์ได้สาเร็จแล้วก็กลายมาเป็นภาพที่ภาพที่เรามักจะเห็นกันในปัจจุบันนะครับว่าเนี่ยเป็นแบบความยิ่งใหญ่มากๆซึ่งออพอมองย้อนกลับไปมันก็น่าจะเห็น บริบทชัดเจนมากขึ้น mm. หนอว่ามันฝ่าฟันอะไรมาบ้างมันฝ่าฟันการเป็นเครื่องมือทางการเมืองการแบบต้องถูกตัดงบการเป็นการเป็นสิ่งที่มองเป็นโฆษณาชนเชื่อก็ได้ครับ mm. ว่ามันเป็นสิ่งที่ทั้งโปรโมทให้คนในประเทศเองด้วยให้เกิดแบบความรักชาติกับในภาพนานาชาติที่แบบเหมือนเป็นการแบบแสดงความเหนือกว่ากับ uh. ฝั่งคู่แข่งตรงข้าม uh. ก็นั่นแหละฮะนี่คือ uh. สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณเวลาประมาณ10ปีของการสำรวจอากาศ แล้วเราคนพวกเนี้ยได้รับได้รับเครดิตกันกันหมดเลยในในฐานะของผู้ที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่แบบเหมือนกับกรอบกู้นาซาที่ที่ตอนนั้นกระแสนิยมมันมันตกต่ํามากๆซึ่งไม่ได้เป็นความผิดจากตัวนาซาเองเพราะว่าคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่านาซาคืออะไรนึกออกปะคือเข,เขาในภาพในตอนนั้นนะคนเขาไม่ได้มามีภาพจําว่าวินาซาคือไปดวงจันทร์โลโก้สีฟ,ฟ้าอะไรเหมือนกับทุกวันนี้คือนาซาก็เป็นหน่วยงานรัฐอ,อันหนึง่ง ที่อยู่ภายใต้าที่เพิ่งตั้งด้วยและอยู่ภายใต้รัฐบาลนะครับแต่ว่าทุกวันนี้คือเราได้เห็นว่าโอเคมันมีอะไรนะเคนเนดีสเปซเซนเตอร์จอห์นส Space Center อร์นิกสันเอาไปตั้งชื่อเป็นหลุมมนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็น James เว b b เ p a c e มส l เ s c o p e ทเลสคือมันเป็นภาพที่มันถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากยุคอพอลโลมากๆอืมันถ้าพูดแบบนี้มันมันมันก็พูดได้เลยนะครับว่า เหมือนจากความวุ่นวายในตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมันคล้ายๆกับหลายเรื่องในประวัติศาสตร์ครับที่มันจะกลายมาเป็นแบบเส้นเรื่องเส้นเดียวที่แบบมันสอดคล้องกันแล้วเป็นเป็นทำลายแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากอผมว่าในอีก20ปีข้างหน้าครับงานด้านงานด้านสำรวจอากาศในตอนนี้ที่เราพูดกันว่ามันเกิดมูลรครั้างใหม่เกิดการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียมันก็อาจจะกลายเป็นภาพที่ ถูกซิมพลิฟายลงไปเยอะเหมือนกันหรือแมก้กระทั่งของประเทศไทยเราเองอืเราก็ถ้าไม่ได้ไปคุยกับคนที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์หรือว่าหลักฐานชั้นต้นนะ่ะเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกหรอกว่าปัจจุบันการที่ได้ทีออสมาหรือว่าโครงการไทยสเปซคอนโซเชียมการที่ดรอนเนกไปพูดการที่นาริททำแอคชั่นนี้จิสดาทำแอคชั่นนี้มันมันมีอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่าที่จะถูกเล่าในรุ่นลูกของเราครับก็ นั่นแหละฮะสุดท้ายผมรู้สึกว่าสิ่งที่อยากให้เราให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้ครับเหมือนมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลแบบเป็นตัวเลขเป๊ะๆอะว่าอเออมันปีไหนมันเกิดอะไรขึ้นแต่อยากทําให้เห็นภาพรวมว่ามันมันมีเรื่องราวที่ผูกยึดกันเป็นโยงใยแล้วก็สร้างคําถามสร้างออผลลัพธ์หลายอย่างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางไม่ดีคําถามที่ว่าที่ผมว่าน่าสนใจมากอย่างหนึ่งคือมัน มันก่อให้เกิดคาถามว่าจริงๆแล้วเราไปอวกาศทําไมแล้วก็การการทําโครงการอาวกาศมันนําไปสู่อะไรกันแน่แล้วทําไมต้องไปอวกาศยุคนี้ด้วยอืมันเป็นมันมันเป็นตามนั้นจริงๆหรือเปล่าว่าเอ้ยเราบังเอิญมาพี่น้องตระกูลไรอัลผลิตเ,เครื่องบินได้ยุคนี้เอ่อโรเบิร์ตก็อดดันผลิตจรวดได้ยุคนี้ครับซึ่งแต่ถ้าเขาผลิตได้เขาจะไม่ไปกันเขาจะมายุคนี้ก็ได้เขาจะไป อวกาศในยุคหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ทําไมอวกาศต้องมาเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับนั่นแหละฮะก็ผมรู้สึกว่าประเด็นนี้เดี๋ยวน่าจะได้เล่ากันต่ออีกยาวเนาะแล้วก็อาจจะโยงกับตอนหน้าของพี่เติ้ลด้วยหรือเปล่าจจเปลี่ยนแล้วอาจจะบอกอาจจะบอกว่าจะเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็รอติดตามตอนหน้าละกัน<ด>ว่าเราจะเอาตอนอะไรมาเล่าอืก็สําหรับใครที่อยากฟัง podcast Star Staff กับเรานะครับก็สามารถรับฟังได้ทางช่องทางพอดแคสต,ต่างๆที่คุณผู้คุณผู้ฟังกำลังฟังกันอยู่ตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast s, Spotify Google Podcast s, หรืออีกหลายช่องทางนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากดูเป็นวิดีโอมาเห็นหน้าพวกเราก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Star Staff ซึ่งตอนนี้แบบเป็น 4K แล้วภาพคมมากๆภาพคมชัดมากครับก็สำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชร์พัทอาชิวัตรนโรคครับและผมเตนัทนนดวงสงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ S Star s t ต f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH